Perspective ในสัปดาห์นี้ครับเรามีเรื่องราวที่จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณผู้ชมได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องมุมมองที่มีต่ออาชีพต่างๆนะครับเพราะว่าแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้ครับเป็นบุคคลที่เริ่มทำงานที่คนส่วนใหญ่มองว่าต่ำต้อยนั่นก็คือการเป็นพนักงานเสิร์ฟในร้านอาหารนั่นเองครับแต่ว่าด้วยมุมมองที่เขามีต่ออาชีพของเขานั้นไม่ได้เป็นแบบที่คนส่วนใหญ่มองจึงทำให้เขานั้นพัฒนาต่อยอดตัวเองจนปัจจุบันกลายเป็นเจ้าของบาร์ร้านอาหารและก็ร้านที่เป็นศูนย์รวมของไลฟ์สไตล์มากถึง11ร้านด้วยกันครับสร้างยอดขายได้ปีหนึ่งนี่ประมาณถึง400ล้านบาทร้านที่ว่านี่นะครับไม่ได้โด่งดังเฉพาะในหมู่ของคนไทยแต่เพียงอย่างเดียวนะครับอย่างร้านที่ชื่อว่าทิชูก้าเนี่ยนะครับชาวต่างชาติจากหลายๆประเทศทั่วโลกต้องมาเยี่ยมเยือนร้านของเขาวันหนึ่งบางทีไม่ต่ำกว่า 2,000 คนนะครับและนอกจากนั้นยังมีร้าน Paper Pain Project นะครับเกอร์335 Bass Cove Lounge 251 Loy Club นะครับ Tichuca ที่ภูเก็ต Tahona Sanctuary นะครับแล้วก็รวมถึง Peepals ต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อว่าเด็กเสิร์ฟคนนั้นจะเดินทางมาถึงจุดนี้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นมาติดตามเรื่องราวของคุณเป้ทอนทันสิริวิทยาเจริญและหุ้นส่วนไปพร้อมๆกันตลอดทั้ง2ตอนนี้ครับฮัลโหลเป้สวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับพี่นี่คุณผู้ชมครับลืมเล่าว่าบุคคลที่ได้เล่าเมื่อสักครู่นี้เป็นรุ่นน้องคนนึงที่เติบโตมาด้วยกันกับผมตั้งแต่สมัยยังเด็กเพราะว่าเราเรียนคนละโรงเรียนกันครับแต่ว่าบ้านซอยเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขึ้นรถโดยสารกลับบ้านมาด้วยกันตั้งแต่สมัยยังเด็กแต่ว่าที่น่ามหัศจรรย์ก็คือว่าผมเนี่ยได้เจอคุณเป้เนี่ยนะครับอยู่เป็นพักๆนะขอเรียกว่าเป้เฉยก็แล้วกันนะได้เจอเป้อยู่เป็นพักๆเนี่ยนะครับบางช่วงเป้ก็บอกว่าเป้เป็นทำงานเสิร์ฟอยู่ร้านอาหารบางช่วงเป้ก็บอกว่าเป้มาเป็นเชฟอยู่ร้านอาหารบางช่วงเป้ก็บอกเปลี่ยนงานแล้วครับผมเป็นบาร์เทนเดอร์ไปมามานะครับไอ้3อาชีพที่ดูใกล้เคียงกันเพราะยังอยู่ในการบริการเนี่ยนะครับประกอบกันครับทำให้ปัจจุบันครับเป้นี่เป็นเจ้าของร้านทั้งคาเฟ่ทั้งบาร์แล้วก็ร้านอาหารเนี่ยนะครับรวมกันถึง11ร้านครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป้ไม่มั่นใจฮะเดี๋ยวเราค่อยๆเล่าให้ฟังกันพี่เรื่องราวนี่น่าสนใจมากนะครับแต่ทำไมวันนี้มานัดกันที่นี่นี่ร้านชื่อ Y50 คุณมาที่นี่บ่อยเหรอมาบ้างครับหาของแต่งร้านนิดๆหน่อยมีอะไรเฟอร์นิเจอร์อะไรน่าสนใจบ้างพาดูหน่อยได้ครับผมว่าอยากหาของวางบนท็อปบาร์ใส่ผลไม้ผมว่าจะเอาพวกนี้ผมชอบพวกงานที่แบบเชยๆมีแท็บเล็ตมันมีร่องรอยมีสนิมมีอะไรเงี้ยผมว่าก็ใช้งานง่ายดีผมว่าบาร์ต้องการพวกอะไรเงี้ยครับผมว่าวางแล้วเข้าเลยทำไมคุณชอบของเก่าอ่ะคุณซื้อของอีเกียไม่ได้หรอผมว่าของที่มันไม่เคยผ่านการใช้งานเลยมันมีร่องไม่มีรอยเลยไม่มีที่มาที่ไปแล้วผมว่ามันขาดเสน่ห์ครับผมมองว่าผมว่าเป็นพวกนี้มันเป็นรสนิยมเป็นรสนิยมเท่านั้นผมว่าบางทีรสนิยมที่เราชอบคนอื่นอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเป้มีความบาลานซ์พวกนี้ยังไงหรือเป้โชคดีว่าสิ่งที่เป้ชอบคนอื่นนั้นชอบพอดีหรือเป้มีการลดทอนตัวตนบางอย่างว่าชอบแต่ไม่ชอบไปจนสุดนะเอาแค่นี้พอเพราะว่าคนอื่นน่าจะไม่ลึกไปขนาดนั้นอะไรเงี้ยใช่เพื่อพูดค่อนข้างตรงกับชีวิตผมเลยคือผมอะคนชอบอะไรแต่ชอบไม่สุดทางคือไม่เอาขั้นกิ๊กไม่เนิร์ดแต่ผมรู้สึกว่าผมชอบเอาที่มันพอดีคนชอบฟังเพลงก็จะไม่ลึกเกินไปจะไม่เอาจนแบบดูเนิร์ดครับแต่ว่าคุณมีอย่างนั้นเหมือนกันนะเท่าที่ผมรู้จักคุณอะ กับพวกเบสกับพวกอะไรเงี้ยชอบครับแต่คุณลึกมากเลยนะจริงๆถามว่าลึกไหมก็ไม่สุดครับผมว่าคนที่สุดนั้นมีหลงไหลจนแบบบ้าคลั่งจริงแต่ผมชอบถึงประมาณถึงจุดนึงจุดที่แบบว่าจุดที่มันมีแวลูจุดที่มีความรู้สึกแบบมองแล้วสวยงามพอเข้าใจพอคุยกับเขารู้เรื่องพอคุยรู้เรื่องแต่อาจจะไม่ได้เป็นตัวท็อปไม่ได้เป็นแฟนแท้ไม่ครับปีนี้เป้อายุเท่าไหร่แล้วนะครับปีนี้เป้กายุ35ครับทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องพวกร้านอาหารบาร์เป็นเจ้าของเนี่ยมากี่ปีแล้วน่าจะ5ปีกว่าครับแค่5ปีเองเหรอ5ปีครับที่มียอดขายรวม400ล้านเนี่ยนะ5ปีครับคุณบอกว่าคุณทำมา5ปีแล้วจริงก่อนหน้านั้นคุณทำอะไรมาบ้างนะเอาผมย้อนไปไกลเลยนะครับตอนเด็กผมก็เกิดที่เอกมัยครับซอย65เนาะเอกมัยซอย10นั่นแหละก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับอาม่าคุณตาอยู่หมดครับหลายๆคนครอบครัวใหญ่ไม่ได้มีตังค์ครับตอนนั้นตึกแถวตึกเดียวเล็กๆเล็กโคตรเลยแล้วก็ห้องนึงนอนแบบคนโคตรเยอะ
แล้วก็พ่อพูดสิ่งว่าพ่ออยากมีบ้านหลังใหญ่ๆให้แม่เขาคืออาม่าได้เห็นอะไรเงี้ยเขาทำได้ครับเหมือนตอนนั้นพ่อทำพวกเล่นพระเครื่องพวกของเก่าเนี้ยแล้วเหมือนวันนึงเขาก็มีตังค์ตอนนั้นผมอายุแค่10ต้นๆเองเขาก็สร้างบ้านหลังที่ขนาดใหญ่หัวใหญ่ใหญ่โคตรเลยอยู่ในเอกมัยซอย10เนี่ยแล้วก็ทุกคนก็เริ่มแบบมีคุณอาเคยอยู่บ้านเดียวกันก็เป็นนักบินคนนั้นก็เป็นหมอตอนลูกๆก็เริ่มเลี้ยงอาม่าละพ่อเริ่มเลี้ยงอาเริ่มเลี้ยงก็เริ่มส่งเงินให้อาม่าอย่างเงี้ยแต่อาม่าข้อดีอาม่าคืออาม่าเอาเงินทั้งหมดอะมาเลี้ยงผมคนเดียวคือมันเป็นหลานรักมากตอนนั้นบอกตัวเองเลยจะอยู่อย่างนี้แหละก็คือแบบเกาะมากินไม่ทำอะไรทั้งนั้นครับเรียนไปดนตรีก็เลยไปสมัครเรียนดนตรีมองเสร็จแต่ชีวิตดนตรีที่คิดกับที่เรียนไม่เหมือนกันคือเข้าไปจริงก็อยากเรียนสิ่งที่อยากได้เลือกใช่ไหมครับแต่มหาลัยโรงเรียนชอบยัดสิ่งที่เราไม่ได้อยากเรียนโคตรเยอะเลยผมเราอยากเรียนแค่15เซนอันเนี้ยจะมีสิ่งที่ไม่ได้ใช้แล้วก็สำหรับผมนะรู้สึกไม่จำเป็นอ่ะเยอะเกินไปเราไม่ฟังเพลงคลาสสิกเพลงคลาสสิกเยอะมากเรียนอยู่พักนึงก็เริ่มแบบไม่อินก็เลยมีรุ่นพี่คนนึงบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเรียนนี่ราชภัฏเกษมดนตรีอย่างเงี้ยได้ใช้งานจริงพี่นี่ก็เรียนห้องเดียวผมแหละซิ่วมาหลายปีแล้วผมก็ซิ่วจนที่บ้านก็บอกว่าไม่โอเคแล้วหมายถึงคุณซิ่วที่มอลังสิตมอลังสิตใช่ก็ซ้ำๆไปเรื่อยซ้ำที่ใช่คณะเดิมใช่แล้วจะมีรุ่นพี่เนี้ยซ้ำผมไปทุกปีซ้ำไปเรื่อย พี่ทายว่าใครพี่โอ๊ตปาโมด พี่โอ๊ตเรียนซิ่วมาพร้อมกับคุณใช่แล้วก็เหมือนแบบเขาบอกว่าเป้เชื่อกูย้ายที่นี่เหรอเว้ยแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อย่างเดียวไม่ต้องทฤษฎีเยอะขนาดนั้นคนเก่งก็จบนี่กันเยอะแยะจังหวะนั้นแบบล้อๆที่แบบกำลังงงๆอยู่เลยไปก็ไปอะไรอย่างเงี้ยปีแรกง่ายเพราะเราเรียนจากที่นู่นมาแล้วทฤษฎีเต็มเปี๊ยะเลยใช้บุญเก่ากินชิวๆเรียนไปสักปีกว่าก็เริ่มแบบเปื่อยแล้วเริ่มรู้สึกชิวๆก็เลยแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนอีกอะไรเงี้ยผมก็เนี่ยเรียนไปเที่ยวสาวครับเที่ยวสาวไปกินเหล้าบ้างไปนู่นไปนี่บ้างคือเรามีคนซัพพอร์ตครับเรารู้สึกสบายเราสุดเรามีเซฟโซนสุดๆเลยแล้วก็เหมือนที่บ้านเนี่ยก็มีวอร์นิ่งมาว่าเฮ้ยถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่อ่ะทีเนี้ยไม่ส่งนะต้องเรียนเองไปหาวิธีเองแล้วกันนะคำพูดของพ่อจะชัดกว่าคือตอนไปวัดไปเลยแต่แม่โอ้อยู่พักนึงแม่ค่อยๆถอดอาวุธทีละชิ้นค่าเทอมก่อนหอพอเริ่มรู้ว่าอีกไม่กี่เดือนหอจะโดนเอาไปแล้วมันไม่มีเงินเข้าใช่ไหมครับไม่รู้ทำยังไงดีก็เลยเห็นเพื่อนทำพวกพาร์ทไทม์อะไรเงี้ยก็เลยบอกเอ้ยไปทำพาร์ทไทม์บ้างดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วคุณย่าที่บอกว่าเอาเงินทุกคนมาส่งให้เป้อะผมว่าโคตรสวยคือพูดอย่างนี้ไม่ได้คือเวรกรรมขอโทษนะพี่คือต้องบอกอย่างนี้คุณย่าอยู่ๆก็ความจำเสื่อมอยู่ๆก็จำผมไม่ได้ว่าเป็นใครอะไรเงี้ยทีนี้หลังจากก็ปกติมาแอบเงินส่งกันให้ทีนี้กลายเป็นไม่ส่งไม่รู้ละแบบหรือใครอะคือผมก็เชี่ยอะไรวะเนี่ยหลายอย่างงงไปหมดครับแต่อาม่าตอนนี้เสียไปแล้วครับคือไปสบายแล้วคุณเล่าเรื่องทำงานให้ผมฟังหน่อยสิคุณทำอะไรบ้างนะเป็นเด็กเสิร์ฟครับเป็นเด็กเสิร์ฟมีงานเราทำหมดเลยพวกงานพาร์ทไทม์ในเว็บไซต์ได้ดูตลอดนะคุณเสิร์ฟมากี่ที่เยอะครับผมว่า10ที่ต้องมีในห้างก็มีพาร์ทไทม์บ้างร้านราเมงเงี้ยก็มีไปทำงานในศูนย์การค้าด้วยไปออกบูธไปรับหมดเลยครับแบบก็เหมือนฟรีแลนซ์ไม่ทำประจำแล้วคุณก็รับค่าจ้างแบบไหนแบบค่าแรงรายวันรายวัน300 500แล้วมันพอใจหอจริงเหรอพอใจครับหอมันถูกหอ 2,000 มีแฟนจะไม่กล้าพามาห้องเลยครับคือมันห้องมันสุดๆอะพี่คืออยู่สบายๆมาแม่งอยู่แม่งตอนแรกแม่งพัดลมกันเลยคือแบบมันโคตรร้อนอยู่ไม่เป็นอะห้องน้ำเราก็ติดกินของถูกครับเราจะมีข้าวแกงร้านหลักๆเลยสังเกตเพื่อนสังเกตผมจะลงกินข้าวแกงบ่อยทุกคนนี้ก็กินบ่อยพอจะมีกินจนมีเครดิตข้าวแกงอะกินวันนี้จ่ายสิ้นเดือนคือกินมานานขนาดนั้นนะครับพูดหารายได้ได้เดือนละเท่าไหร่เนี่ยสมัยนั้นเนี่ยสูงสุดก็เดือนนึงครับ10,000ฮะ10,000 12,000มันก็มีเพื่อนคนหนึ่งชื่อจาก็รู้จักกันตอนช่วงชีวิตก่อนจะลำบากอะไรเงี้ยไอ้นี่ก็แบบหวังดีไม่อยากให้มีชีวิตที่ไม่เหมือนเดิมไปเปิดเมมพากินเหล้าทุกวันอารมณ์แบบอยากให้แบบว่าเฮ้ยมึงต้องเครียดเว้ยไม่มีตังค์เหรออยากใช้ชีวิตเหมือนเดิมผมก็ไม่รู้จะวงจรเลทเทสทีคือยังสบายอยู่พี่ก็เลยยังแม่งมีเซฟโซนอยู่จะมีพี่จาก็มีอีกคนหนึ่งมีไอ้มือกองไอ้ไปเกสโนวาเอาไปเกสโนวาเนี่ยเป็นเพื่อนคุณด้วยเพื่อนแต่เด็กเลยแล้วก็ไปมีพันหนึ่งทำผมแม่งน้ำตาจะไหลพี่แม่งพาผมกินร้านญี่ปุ่นด้วยผมรู้เลยตัวเองแม่งมีตังค์จ่ายรู้สึกว่าแม่งมีน้อยมากชามละ200-300แม่งแพงไปก็สั่งฟูลเซตอะคนแดกของอร่อยตลอดนั่งกินอยู่ผมสั่งแม่งอุด้งเปล่ามากับซุปอะ
แบบร้อยกว่าบาทอะไรเงี้ยแม่ขายมองหน้าแม่หน้าตาแม่รู้เลยว่าแม่หน้าตาแม่สงสารสุดๆแม่เหมือนปล่อยปลาแม่บอกแบบเฮ้ยเพื่อนกินแดกดีกว่านี้เว้ยเดี๋ยวกูจ่ายเองจนแม่รู้สึกแบบแม่รู้สึกแย่สุดๆเลยรู้สึกแบบแม่แบบเหมือนปลาเหมือนเต่าให้ด้วยเราแบบแบบอยู่ไปได้ตอนนั้นคือแบบมองก็น้ำตาจะไหลเหมือนกันครับรู้สึกว่าตัวเองแม่ชีวิตแม่งแย่สุดๆแล้วอะไรเงี้ยคล้ายดึงคนสับสนหนทางอยู่ไม่ได้ตอนนั้นคือแบบน้ำตาจะไหลเหมือนกันครับรู้สึกว่าตัวเองแม่งชีวิตแม่งแย่สุดๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มหางานประจำมันมีร้านกาแฟแถวบ้านเนี่ยแนะนำให้รู้จักกับรุ่นพี่อะไรเงี้ยที่ทำร้านตอนผมทำมีดแอนด์โบนพี่เปอร์มีดแอนด์โบนที่คอมมอนไปทำครั้งแรกคือเหมือนพี่เจ้าของร้านบอกว่าเป้มานี่มารู้จักเนื้อส่วนไหนผมบอกผมไม่รู้จักเนื้อคือเนื้อส่วนไหนไม่รู้เรียกสเต็กเขาบอกเฮียมึงเนี่ยแม่งโง่สุดๆเพราะที่ผ่านมาร้านไม่เคยบอกว่าเนื้ออะไรยำเนื้อก็ยำเนื้อข้าวผัดเนื้อข้าวผัดเนื้อผมไม่รู้ว่าคัดไหนคือคัดไหนเราไม่รู้จักเราไม่เคยกินเขาบอกนี่เว้ยมึงจำไว้นะสิ่งที่แป้งเลยรู้อะไรคือบาร์บีคิวเว้ยทำมันเป็นสโมคบาร์บีคิวจริงจังขั้นตอนทำแบบอเมริกันสไตล์มึงรู้ว่าเท็กซัสสไตล์ทำยังไงเขาใช้เนื้อที่ห่วยที่สุดทำให้อร่อยที่สุดมันเลยกลายเป็นของแบบดั้งเดิมอะไรอย่างเงี้ยคือผมไม่เข้าใจหรอกครับผมไม่เอาไหนอะผมแม่งความไม่เอาไหนทำให้เราแม่งไม่รู้อะไรเลยพออยู่ไปเรื่อยเขาก็เริ่มพาไปกินของดีเหมือนเจ้านายของตอนนั้นนะครับเฮ้ยมึงหัดกินนี่เว้ยเขาแดกเอสเปรสโซ่จำได้เคยกินของที่บ้านแล้วขมมากพอแดกของเขาแม่งอร่อยเออทำไมเอสเปรสโซ่เขาเปรี้ยววะเออทำไมมันไม่ขมมากไม่อร่อยมันไม่ใช่มีผลไม้เออมีกินผลไม้มันไม่เหมือนกาแฟดำที่เรากินที่บ้านเรามันไม่ใช่ทีเนี้ยเราเริ่มแยกของดีไม่ดีออกเราเริ่มกระแดะแล้วเริ่มกินยากผมอยู่ในครัวด้วยคือมันจะมีครัวกลางอีกผมอยู่ในครัวกลางนั่งอบถึงเช้าเช่นไปถึงปุ๊บถึง6โมงอบอยู่แล้ว10ชั่วโมงครับนั่งหั่นผักนั่งหั่นเนื้อนั่งคือแบบมือแม่งทั้งตัวแม่งกินคาวเนื้อกินควันนะกลับบ้านไปแม่งนอนเหม็นๆงั้นนะแต่แม่งรู้สึกโคตรมีความสุขเลยรู้สึกแม่งตัวเองแม่งมีคุณค่ามันรู้เป้าหมายหรือว่าไงหรือมันมีมุมมองที่เปลี่ยนไปมันต่างตรงที่ว่าคือพอเรารู้จักคำว่าของทำของถูกไม่แพงได้คือจุดเปลี่ยนแม่งคือทำให้ผมแม่งไม่เคยขายของถูกอีกเลยไม่ทันผมรู้เลยว่าเราแม่งมีจุดยืนไว้พอเรามีจุดยืนในชีวิตอะของแม่งไม่มีวันถูกอีกต่อไปถ้าเราโปรสักด้านใดด้านหนึ่งมันไม่แค่ทำมาแล้วได้เงินแล้วกลับไปคือแม่งมีความรู้เว้ยคือรู้สึกได้เลยว่าตื่นมาแม่งวางแผนชีวิตอะพี่ที่ผ่านมาไม่เคยอะตื่นมาแม่งคือแค่เฮ้ยหาเงินได้เงาๆไปหาเพื่อนมันไม่ได้อยากเจอเพื่อนอีกแล้วครับมันอยากทำงานมันอยากเรียนรู้ที่แม่งเปลี่ยนไปผมแม่งเป็นคนอ่านหนังสือผมแม่งซื้อหนังสือมาอ่านหนังสือเกี่ยวกับเนี่ยควันไฟมาอ่านมาดูเลยแม่งจริงๆมันเกิดจากอะไรกันแน่คือแบบซื้อหนังสือหรือเป็นรูปวัวมาอ่านหลงลึกประมาณนึงแต่ไม่ได้เนิร์ดนะไม่ถามว่าวัวต้องแบบว่ามาเลี้ยงที่ไหนคือแค่รู้ว่าเลี้ยงด้วยหญ้าแห้งหญ้าเปียกก็พอละคือแบบรู้ว่าผลลัพธ์คืออะไรพอจะทำยังไงให้มันอร่อยเออทำให้มันอร่อยเลือกส่วนไหนส่วนไหนให้มันดีใช้ไฟแบบไหนไฟเท่าไหร่ใช้ถ่านเยอะแค่ไหนใช่ก็เลยอ่านดีอยู่มันไปเรื่อยเลยผมก็เปลี่ยนถ่านก็เลยรู้ว่าหลังๆอยู่จนจับก็รู้ว่าเนี่ยชิ้นนี้แม่งอร่อยไม่อร่อยบีบก็รู้ว่าแม่งข้างในเป็นยังไงเพราะเหมือนเราอยู่มานานครับมันของชิ้นเดิมอ่ะคุณเริ่มมีความชำนาญเรื่องเนื้อเออเริ่มชำนาญมันสร้างผลลัพธ์มากเลยแล้วก็วันหนึ่งทำอยู่คอมมอนแหละผมก็ชอบเอาอาหารเหลือไปเทรดตอนเย็นอาหารเหลือเก็บไม่ได้ก็ถามใครกินใครหิวอะไรไหมแม่งน่ารักเว้ยเป็นเค้าเจอให้ดีแบบหมายถึงคอมมอนเค้ามีร้านอาหารหลายๆร้านใช่ๆก็พนักงานก็เอาของแต่ละร้านมาแลกกันใช่ผมมีมันบดนะผมมีเนื้อชิ้นนึงผมแลกอะไรบ้างเธอกินเนื้อเรามั้ยเรากินขนมเธอผมชอบกินไอ้พายร้านนี้มากผมรู้สึกพายมันอร่อยสุดชีวิตเลยร้าน Holy Moly อ๋อของคุณชาลีนี่เป็นหนึ่งในแขกรับเชิญในรายการเราเคยไปถ่ายด้วย Holy Molyมันอร่อยมันรู้สึกว่าไอ้ชีสนั้นก็มันไม่ใช่ชีสที่เราเคยกินคาราเมลก็ไม่ใช่คาราเมลนั้นไอ้พายไส้เนื้อมันก็เป็นเนื้อที่อร่อยกว่าอะไรเงี้ยก็ไปเจอเชฟคนหนึ่งดูเดินมามันมีออร่าแปลกๆเว้ยเดินมาคนไหว้คนสดดีอย่างเงี้ยพี่ชาลีครับไปเจอพี่ชาลีแล้วก็เลยถามพี่รับพนักงานไหม ผมอยากทำงานด้วยแล้วเหมือนเขาก็บ้าจี้เราแบบว่าอยากทำเหรอแบบก็ลองมาทำสิอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ร้านพายนะแต่เป็นครัวมันเป็นเด็กฝึกครัวได้ไหมบอกว่าได้เป็นเด็กฝึกครัวได้ไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยอ้าวแล้วร้านที่คุณทำอยู่อ่ะผมบอกเจ้านายแล้วว่าอยากออกไปลองอะไรใหม่ๆบ้างเขาโอเค
อ่ะแล้วหลังจากที่คุณทำเนื้อเป็นแล้วคุณไปอยู่เชฟชาลีเขาสอนอะไรคุณเพิ่มก็จะมีทำซอสทำริซอตโต้พาสต้าทำสลัดทำอะไรเงี้ยก็จะมีพี่ๆในครัวสอนแบบผู้ใหญ่แต่เข้าไปในครัวสิ่งแรกที่เรียนรู้เลยก็คือมันไม่ใช่แค่วิชาอาหารนี่มันเป็นการจัดเรียงโพซิชั่นของการเรียงซีเควนซ์ความสะอาดทำเสร็จเช็ดผมก็ไม่เข้าใจนะว่าเช็ดอะไรขนาดนี้ทิชชู่ใช้เปลืองมากครับผมรู้สึกแบบไม่เคยเห็นอะไรที่มันเปลืองทิชชู่เปลืองผ้าเนี่ยมาก่อนเลยมาดูเช็ดถูเช็ดล้างตลอดเวลาแม่อร่อยก็ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งจริงแบบผมฝึกทำพาสต้าจะมีเมนูนึงจำได้เลยสมัยก่อนชื่อว่าคริปสโนฟิชฮิจิกิเป็นเมนูซิงเกิลเจอร์ของเซอร์เฟสมีช่วงนึงที่ทำเมนูนี้บ่อยมากเหมือนเชฟไว้ใจพอวันไหนคนไม่ได้เยอะมากมันทำออกไม่บ่อยก็โอเคมันก็ค่อนข้างจะตรงวันไหนที่ออกบ่อยเส้นเริ่มเละเริ่มเหี้ยรู้ด่ายับโหมันรู้สึกแย่สุดๆจำได้เลยวันชาลีโมโหทุบเขียงอีกผมแม่งโอ้โหอยากลาออกเลยแบบอยู่ไม่ได้อ่ะโหมันโหดอ่ะแบบเฮลคิกเช่นอ่ะแบบทำไมเขาพิถีพิถันขนาดนี้เขาโหดมากแบบผมไม่ปล่อยผ่านอ่ะก็อยู่ไปเลยก็รู้สึกซึมซับมันหนึ่งก็เพื่อนผมที่จ่ายหาที่พักแบบไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็บอกว่าเฮ้ยเป้มีเพื่อนคนหนึ่งทำเป็นเชฟอยู่เมลเบิร์นเป็นเหมือนรองหัวหน้าหรือหัวหน้าเชฟอะไรเงี้ยเป็นร้านเบอร์เกอร์อันดับ4เมลเบิร์นเลยอยากลองทำไหมล่ะเงินเดือนสูงมากผมว่าทำสูงมากเท่าไหร่มันก็บอกประมาณแสนโอ้ยเชี่ยแสนแสนหนึ่งก็พูดตรงก็หน้าเงินก็อยากไปอ้าวแล้วคุณจะไปได้ไงคุณต้องมีสเตทเมนต์คุณต้องไปทำแม่เซ็นคำให้ครับแม่เซ็นคำให้เอางี้ก่อนจะเล่าเรื่องเมลเบิร์นอ่ะผมอยากไปนั่งร้านใดร้านหนึ่งของคุณอ่ะเพื่อคุยต่อได้ผมว่าไปใกล้ๆแล้ว335มั้ยใกล้ๆบาร์แรกผมด้วยอยากintroduce เดี๋ยวจะพาไปบาร์แรกแล้วเดี๋ยวไปนั่งคุยที่นั่นได้ครับดีมั้ยได้ครับไปร้านคุณอยู่ที่นี่ใช่ครับอ๋อสมัยก่อนผมมาเช่าที่เนี่ยยังไม่มีร้านอะไรเลยก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นชอบเพราะว่ามันเหมือนเข้ามามันมีอะไรดีแล้วร้านคุณอยู่ไหนอ่ะอยู่ในซอกไหมครับร้านนี้เหรอไม่รูนี้อ๋อรูนี้มันดูเหมือนไม่มีร้านเลยนะเป๊ะประตูทางเข้าจริงมันอยู่ฝั่งโน้นพี่แล้วก็ผมมาปิดมันครับแล้วมาเปิดฝั่งนี้แทนฮะประตูทางเข้าเปิดมันจะเหมือนร้านนี่มันบันไดหนีไฟไหมอ่ะบันไดไฟอันนี้เป็นประตูแบบไม่แน่ใจว่าออกไปทางไหนแต่ว่ามันมีอยู่แล้วคือถ้ามาตอนกลางคืนมันจะดูลึกลับมากเนี่ยเหรอ335ใช่อะไรคือที่มาของ335ครับมันผมแอบเห็นที่แขนเนี่ยตอนเล่นๆนะครับตอนนั้นเด็กๆแล้วมันคืออะไรมาจากอะไรมันมาจากเพลงชื่อว่า Room 35 Larry Carlton ครับเป็นบลูเป็นแจ๊สอะไรอย่างเงี้ยมันม้วนคลาสสิกคล้ายๆกันดีแล้วก็เด็กๆก็คือตอนนั้นชอบกีตาร์335 ES 335ก็เลยเป็นที่มาของ335ใช่ครับใช่นี่เหมือนห้องพักในโรงแรมห้องนึงอะไรอย่างงี้พี่จินตนาการว่าเราเข้ามาตอนกลางคืนใช่ว้าวก็โคซี่มากเลยนะเนี่ยชิลๆพี่จริงๆก็ปกติมันจะมืดกว่านี้หน่อยแล้วก็คึกครื้นนะฮะแต่นี่คือบาร์แรกของคุณที่คุณเป็นเจ้าของเป็นธุรกิจแรกของคุณเอางี้ว่าใช่ครับธุรกิจจริงๆของผมเมื่อ5ปีที่แล้ว5ปีแล้วครับด้วยเงินทุนเท่าไหร่ในการทำร้านทั้งหมดไม่กี่ล้านบาทวิแต่คุณเป็นพนักงานอยู่ในครัวคุณมีเงินเก็บเป็นล้านจริงๆอ่ะต้องบอกสมัยก่อนตอนอยู่เมลเบิร์นก็มีเงินก้อนนึงแล้วก็ผมมีเบดที่อาม่าซื้อให้ตอนนานๆแพงมากมีพวกวอลวิกซาดอลสกี้โทบายแอสเบดแพงๆหมดเลยครับผมก็แต่งเบดยี่ห้อถูกๆเฟนเดอร์ตอนช่วงที่อินเบดปีเก่าอินเฟนเดอร์มีเต็มเลยตอนมีน่าจะมีอยู่เกือบ10ตัวก็เก็บไปเก็บมาพอเปิด35ผมก็ลงขายเล่นๆพอเปิดราคามาผมก็ตกใจคืออย่างเช่นเฟนเดอร์แจ๊ส1978ตอนนั้นมัน 40,000 บวกลบคุณซื้อมา 40,000 บาทบวกลบเขาบอกว่าเท่าไหร่ 90,0001969ซื้อมา 60,000 ขายไปแสนกว่าบาทก็คือได้กำไร2เท่าตัวหมดเลย2เท่าตัวหมดเลยครับคุณเคยบอกว่าเงินทุนก้อนแรกที่คุณเอามาหุ้นร้านนี้เกิดจากการที่คุณอยู่ดีมีเบสอยู่10ตัวแล้วราคามันขึ้นอย่างเงี้ยเหรอก็ส่วนหนึ่งครับส่วนหนึ่งก็มีเงินเก็บนิดหน่อยแล้วก็เบสด้วยแต่ผมว่าเบสส่วนหลักเบสส่วนหลักส่วนหลักนะเพราะมันขายได้เยอะจริงๆเป็นล้านได้เงินมาล้านกว่าบาทจากที่เป้บอกว่ากำลังจะไปออสเตรเลียแล้วเรื่องราวชีวิตเป้เป็นไงต่อก็เหมือนจะแนะนำให้รู้จักกับเพื่อนที่นู่นที่เป็นเชฟอยู่ที่ร้านชื่อเลนาร์ดเฮาส์ออฟเลิฟมันเป็นเหมือนร้านเบอร์เกอร์ดังมากท็อปโฟร์ของเมลเบิร์นอยู่เชฟเฟอร์สตรีทพอไปปุ๊บมีเพื่อนมารับคนไทยชื่อนูนเขามารับที่สนามบินรับสนามบินครับคือมาถึงวันแรกทำงานเลย
วันแรกเขาหั่นบันเตรียมไว้ก่อนเขามีบันแบบสั่งทำคัสตอมหั่นขนมปังเออโคตรอร่อยเลยเขาบอกเนี่ยหั่นยังไงได้ให้ตรงนะไม่มีเครื่องตัดเนี่ยมันจะมีมีดเรื่อยๆมาเขาก็บอกให้ตัดชิบเดียวให้แบบลากทีเดียวให้หมดอะไรเงี้ยให้แบบให้มันเรียบๆอะไรเงี้ยเราก็หั่นยังไงก็ไม่เรียบไปหั่นยังไงก็โดนด่าโดนเพื่อนได้ระด่าเฮ้ยแบบไม่เรียบเจ้านายไล่ออกแน่กว่าเฮียอะไรเนี่ยกูออกไม่ได้แล้วแบบพนักงานในครัวตอนผมเข้าไปก็คือพนักงานอยู่แค่ทั้งหมดมี3คนมีผมมีนนหัวหน้าครับรองหัวหน้ามีญี่ปุ่นเคนจิแล้วก็ซึ่งตอนนั้นแบบคิดว่าเคยทำครัวทำได้อย่างเงี้ยมันไม่ยากเคยทำมาเปิดครัวมา400ออเดอร์แค่ตอนกลางวันก็คือมันเยอะมากมันเยอะจริงๆไม่ทันทั้งครัวนึกภาพนะมีคนในคิดตังค์ใช่ไหมมีแก๊ปฟู้ดใช่ไหมมีสเตชันทอดมีกริลของผมใช่ไหมคือแบบงงอ่ะไอคนทอดต้องเก่งจัดทำได้ไงคือมันไม่ทอดแบบเพลไปนะพี่คือมันเหมือนไก่ใช่ไหมชุบแป้งทำสูตรไว้คุกหลายรอบอ่ะกว่าจะทอดได้มันมีสูตรมันโคตรฟูเลยแบบโคตรเร็วอ่ะคือแบบคนที่อยู่ข้างผมอ่ะไอเคนจิอย่างเงี้ยมันเร็วมากเร็วแบบมันเหมือนคนยนต์อ่ะปุ๊บผมมันเหมือนอืดไปเลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบโคตรช้าอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบทำไม่ทันก็ไอนี่ก็ขู่ผมตลอดเพื่อนผมก็ขู่ให้เจ้านายไม่โอเคนะอีกไม่นานก็ต้องออกไม่ยังไงเนี่ยก็เลยฝืนตัวเองแบบเร็วขึ้นหน่อยแบบกั้นหายใจเอาแบบเหมือนออกกำลังกายเหมือนวิ่งเลยคือแบบเอาให้มันเร็วที่สุดอะไรเงี้ยเหมือนร่างกายมันค่อยๆชินเริ่มคุ้นมือมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆอันที่หัดมันก็เริ่มแบบเราทำช้าๆก่อนแล้วมาฝึกมาเร็วขึ้นหน่อยก็ฝึกให้มันแม่นขึ้นครับก็ชินมันก็จากช้าก็เป็นเร็วขึ้นเองเพราะมันคือ muscle memory เราใหม่มากกว่าตอนเราอาจจะคิดมากไปเองแล้วยังโฟกัสเรื่องอยากจะเก่งขึ้นอยากจะมีความรู้เกี่ยวเรื่องทำร้านอาหารไหมอยู่นู้นถามว่าได้อะไรได้ระเบียบนะผมว่าได้ความสะอาดเซอร์เฟซคิดว่าสะอาดที่สุดละนี่คืออันนั้นสะอาดแบบบ้าเลยคือส่วนเตากริลมันกริลจนดำปิดเลยใช่ไหมครับพอเลิกแล้วเสร็จมันต้องสีเงินเหมือนตอนซื้อใหม่อ่ะคงคิดผมอะไรวะเนี่ยทำจริงกับวันแรกกลับบ้านกลับห้องน้ำตาไหลนิดนึงนะเพราะเหนื่อยเพราะต้องเหมือนต้องขัดเป็นชั่วโมงครับตู้เย็นล้างทั้งตู้นะครับล้างทุกวันล้างตู้เสร็จปุ๊บพื้นถูเสร็จใช่ผมต้องเอาตัวลงไปนอนดูใต้ซอกตู้เย็นว่ามีอะไรหล่นหรือเปล่าก็ต้องขัดแบบโคตรเหนื่อยเป็นช็อตที่เหนื่อยหลังๆเริ่มชินแล้วหลังก็รู้ว่าก็คืองานก็ทำได้แล้วได้เงินเดือนเป็นแสนแบบที่เพื่อนโฆษณาไว้ไหมว่าวันแสนหนึ่งไปกี่เดือนครับ3เดือนเองไป3เดือนบินกลับไทยบินกลับไทยทีนี้ปรากฏว่าก็มาเจอรุ่นพี่คนหนึ่งชื่อพี่เต๋อก็แหละเขามาชวนทำบาร์บอกว่าเขาเปิดบาร์หลายที่เพราะว่าสนใจผมชอบอยู่แล้วค็อกเทลอะแต่ว่าผมไม่รู้เยอะนะอะไรเงี้ยพอคุณเข้าไปในวงการของการทำเครื่องดื่มเป็นไงตอนจำได้ทำเป็นทีมเป็นเฟิร์สทีมไทยโยก้าไทยพิโอก้าเปิดวันแรกฝึกใหม่เลยคนยังไม่รู้อะไรเลยไม่เป็นเลยเข้าไปก็เจอน้องโก้ก่อนน้องโก้มาถึงเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องแต่เป็นพี่ใหญ่ในวงการบาร์มาทำงานมาก่อนแล้วก็บอกเลยเกกะทำไรเนี่ยทำไรเป็นก็ไปยืนตรงนู้นเหมือนไล่เลยตะเพิดเลยเสร็จมาเจอฟุกอันนี้ก็ยิ้มเงียบๆหน่อยไม่พอใจอะไรก็ไม่พูดมันก็จะไม่เป็นไรเดี๋ยวฟุกทำเองเราก็อายรู้แล้วกูทำไม่ได้แน่เลยไม่มีใครสอนคุณไม่มีใครสอนเพราะคนที่สอนเสกลานะพอดีพี่บอยทีนี้กดว่าอีกวันนึงพี่บอยมาพี่บอยผมเป้นะนี่บอกเฮ้ยผมพี่บอยหัวหน้านะเดี๋ยวพี่จะสั่งงานเองโอเคมาเริ่มมีงานละเขาบอกว่าเองตัดน้ำแข็งผมคิดใจตัดไงวะ ผมคิดชิบหายแล้วยังไงวะเนี่ยคือทำได้เป็นพี่บอกนี่สั่งให้ดูหยิบมาปุ๊บเอาอีโต้นี่คือพี่บอยสอนสอนทุกคนทำเป็นหมดคนละอันเลยเคาะคนง่ายเคาะน้ำแข็งมันก็เหมือนเป็นร่องอะกรึ๊บเอามีดอะไรเล็กมันใสๆเป็นสี่เหลี่ยมเว้ยสวยสุดๆเลยแบบเรียบผมลองบ้างผมไม่หันเลยน้ำแข็งผมแม่งคนละมุมเลย หน้าตาอุบาทจัดๆหน้าตาเหมือนกระดูกหมาเลย ผมก็เลยโดนฝึกตัดน้ำแข็งอยู่เดือนนึงอะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเริ่มตัดเร็วขึ้นทีนี้พี่บอยว่าน้ำแข็งไม่ต้องตัดแล้วเขาบอกยังไม่พอใจนะแต่ว่าพอได้แล้วมายืนบาร์อะไรเงี้ยรู้จักแคมเปอรี่ไหมไม่เคยไม่รู้จักไปซื้อกินเขาบอกให้ไปซื้อกินไล่ไปซื้อกินกินให้เข้าใจขวดละพันโอ้โหก็เลยซื้อมากินที่ซื้อมาขวดหนึ่งกินไงแม่อร่อยเขาบอกเออเนี่ยลองกินไงแม่อร่อยแม่อร่อยโคตรหวานเลยหวานมากหวานกินกินเสร็จปุ๊บโคตรขมบอลเพชรอะแบบงงคือทำไมต้องกินอันนี้ด้วยพี่บอยบอกมันเป็นสไตล์เป้มันทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพราะว่าบางสิ่งเช่นมะละกอขมใช่อะไรบอลเพชรก็ขมมันมีที่ไม่อร่อยแต่มันบางที
มันเป็น culture เว้ยมันเป็น culture การกินเหมือนเมืองไทยตอนเช้าตื่นมากินโอเลี้ยงขนมปังไข่ข้นอะไรนี่บ้างคือมันคือการแบบวัฒนธรรมวัฒนธรรมเท่านั้นเลยผมว่าแต่ทำให้กินรู้สึกว่ามันทำให้หลังจากนั้นกินของพวกนี้อร่อยขึ้นแล้วหลังจากคุณซื้อกลับไปกิน1ขวดแล้วไงคุณกลับมาเจอพี่บอยแล้วพี่บอยว่าไงบ้างเขาถามไหมว่าได้อะไรมาบ้างจากการกินผมก็เริ่มฟังตามผมว่าเนียนๆแล้วรู้สึกไม่อยากซื้อแล้ว1,000แพงผมถามพี่บอยถามพี่เตอร์ว่าให้มีงบทำเทรนนิ่งเปล่ามีงั้นผมก็เลิกซื้อละก็เลยเริ่มทำเนโกนี่ทำค็อกเทลต่างๆเริ่มฝึกทำกับพี่บอยผมก็เริ่มอ่านหนังสือมากขึ้นเหมือนเดิมผมรู้ว่าผมช้าผมก็เริ่มหาหนังสืออ่านเริ่มฝึกทำเริ่มทำเสร็จไม่พอตกแต่งแก้วไม่สวยเราก็ไปดู IG สายของมาดูเลยชอบดูของพวกสิงคโปร์ Operation Decker ชอบมากญี่ปุ่นก็ดูบ้างญี่ปุ่นชอบดู Benefitishเริ่มอินเริ่มชอบเริ่มศึกษาการทำพวกที่ทำโฮมเมดต่างๆเช่นสมัยก่อนอย่างชื่อลูครับทำโอเปอเรชั่นแดกเกอร์อย่างเงี้ยดิ้งมันเท่เว้ยดิ้งมันโมเดิร์นแบบอันนี้คาลิฟายนี่มันใหม่เสมอส่วนใหญ่ดูเหมือนคุณศึกษาด้วยตัวเองไม่เห็นพี่บอยสอนอะไรคุณเลยสอนเรื่องเทสครับอยู่ใกล้เขาจะพูดชื่อนี้ผมมาในหัวผมหาเองไม่เจอหรอกครับเขาจะบอกว่าเองเคยเห็นนี่ป่ะคนนี้ทำอันเนี้ยอยู่คนเก่งมากคนเก่งมันจะพูดแต่อะไรที่มันดีๆอ่ะเคยกินนี่ป่ะรู้จักนี่ป่ะเขาจะพูดไปเรื่อยแค่เราฟังเราก็คนดีแล้วพี่มันเหมือนคัดมาแล้วเหมือนตำราเล่มพิเศษส่วนที่เรียนรู้คือเทสมากกว่าที่เหลือมันฝึกเองได้ผมว่าเดี๋ยวก่อนพี่บอยเขาเป็นใครเขาเก่งมากเขาเหมือนแชมป์เวิลด์คลาสแชมป์ประเทศแหละครับปี2016มั้งเสร็จปุ๊บทำบาไปเลยพี่บอยก็จับไปแข่งตอนหน้าได้ที่5ของประเทศทำงานมา6-7เดือนเองถือว่าเร็วทีนี้เพื่อนที่ชื่อโก้กับเพื่อนที่ชื่อฟุกเริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปกับคุณเลี้ยงเมื่อก่อนคุณเกกะแค่ 2-3 เดือนแรกก็หยุดกันได้แล้วครับอยู่ด้วยกันไปรักกันเลยพี่เลิกงานนี่คือกินเหล้าทุกวันไปกินต่อกินเบียร์กินลาบครับก็อยู่ไปเรื่อยวันนึงก็คุยพี่บอยแหละคุยมาว่าเฮ้ยคุยบอยว่าอยากเปิดร้านด้วยกันอะไรเงี้ยซีกันมากอนาคตถ้ามีโอกาสอยากเปิดร้านด้วยกันนะคุยไว้แล้วผมก็บอกพี่บอยถึงเวลาแล้วผมปีงแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วผมขอออกทำร้านเองพี่บอยจะออกมาคมไหมอะไรเงี้ยพี่บอยก็แบบเฮ้ยเองทำไปก่อนแล้วกันพี่ยังไม่อยากเอาตอนนี้ไม่พร้อมอะไรเงี้ยผมว่าเชี่ยชิบหายแล้วเอาไงเดี๋ยวนี้แม่งแต่ผมก็ไม่อยากอยู่จริงผมรู้สึกว่าพอแล้วผมรู้ว่าไม่อยากเสียเวลามากกว่านี้แล้วมันไม่ได้บอกว่าเก่งที่สุดแต่รู้สึกว่าตอนพอทำได้แล้วจริงไอความฝันว่าอยากมีร้านของตัวเองเกิดขึ้นตอนไหนอยากมีตลอดอยากมีตั้งแต่ตอนทำร้านเนื้อแล้วอยากมีเพราะว่าขายของเราเห็นต้นทุนเราเห็นกำไรซื้อเนื้อมาราคาเท่านี้แต่ไปแอดแวลูได้แบบนี้มันขายได้ราคาเท่านี้เลยเหรอคุณเห็นส่วนต่างตรงนี้คุณเริ่มอยากทำธุรกิจมันทำให้ผมตอบได้คำเดียวผมจะไม่กลับไปทำร้านที่มันขายถูกๆอีกมาม่าคอมพอน350เห็นคนซัดตอนกลางวันเนี้ย พี่เขาจะขึ้นมาไหมปะแบบคุณเห็นแบบคนซัดมาม่า350แล้วคุณคิดในใจอะว่าอะไรตอนนั้นล่ะผมคิดในใจว่าเฮ้ยมันแปลกจริงแปลกมากด้วยแบบผมไม่ใช่ละแต่ผมเห็นโปรเซสนิดหน่อยระหว่างรอทำงานคือเห็นโปรเซสเลยว่าต้องทำอะไรบ้างต้องมีอะไรบ้างมาม่าถึงจะขายได้350ต้องมีเป้าหมายอยากมีสักร้านหนึ่งขอไปร้านแบบของเท่ขายแพงลูกค้าเทสดีเราแม่งมีเกียรติอันนี้คือสิ่งที่อยากเป็นแล้วกันนะตอนนั้นก็มีพี่พีทพี่เนมคาร์โลใช่ไหมครับ3คนเคยถามเขาว่าอยากทำบาร์ชวนด้วยคุณรู้จักพีทเนมคาร์โลได้ไงพี่เนมเป็นนักร้องวงไปเพื่อนสนิทผมส่วนคาร์โลเป็นลูกค้าก็รู้จักกันส่วนพี่พีทเจอหน้าตลอดบ้านอยู่ซอยเดียวกันเขาบอกทำบาร์บอกด้วยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะมันแปลกมากนะทำไมคนไม่คุยแบบนั้นกับพี่บอยทำไมคนคุยแบบนั้นกับคุณฉันว่าลุคของคุณมีการแสดงออกมาให้คนรู้สึกได้ว่าคุณอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองผมกระตือรือร้นมากตอนผมขยันทำงานจริงผมว่าผมตั้งใจผมเต็มที่มากทุกวันเซอร์วิสเอาที่สุดเลยไม่มีหย่อนเลยก็เหมือนเขาชอบอะไรเงี้ยก็เลยอยากทำไหมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยนั่นแหละผมก็เลยคิดว่าหาทุนก่อนก็เลยเอาเบสไปขายแหละได้เงินมาอีกก้อนนึงแล้วมีเงินเก็บอีกอะไรเงี้ยมันก็รวมไปเยอะอยู่ก็จะเปิดร้านละหาที่จนมาเจอที่นี่ครับที่มันสเปซมันดีไว้มันโคตรดีแต่ประตูทางเข้ามันอยู่ฝั่งนี้ซึ่งผมไม่ชอบเลยคือเอาเดิมที่ประตูทางเข้าอยู่นี่เลยใช่ใช่ซึ่งผมไม่ชอบผมรู้สึกว่ามันเหมือนอยู่มีบาร์ในห้างอ่ะตลกนะไฟขาวๆแล้วเปิดมาเป็นบาร์มันตลกแน่นอนมันทำแล้วผมเจ๊งแน่นอนแล้วก็มาเดินดูที่หลังมันมีเหมือนประตูทางออกฝั่งนี้เหมือนกันก็เลยขออาคารให้ถ้าเปิดประตูฝั่งนี้ผมจะเช่าเขาบอกคุยให้ละได้สิประตูเหล็กนี่ซ่อมได้ไหมไม่เอาผมเก่าๆแค่ไหนผมชอบเจอนี่การเข้าร้านมา
ที่มันซ่อนแอบๆแล้วค่อยเข้ามาแล้วค่อยเซอร์ไพรส์อ่ะผมว่ามันสะสมพลังได้ดีกว่ามันเหมือนแบบมันทำเราตื่นเต้นมากกว่าผมว่ามันมีเสน่ห์กว่าก็เลยตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้คดเคี้ยวมากสุดใช่ครับระหว่างที่การจะสร้างสามห้าอยู่มันมีแก๊ปอยู่ประมาณ 3-4 เดือนก็ว่างก็ไม่มีงานทำพี่พีทเจ้าของแบ็คแคบินที่เป็นคู่สมรสนี่แหละก็เลยบอกว่าเป้ลองมาบริหารร้านพี่ไหมตอนนี้ร้านพี่ก็กำลังจะรีโนเวทใหม่ให้เป้มาดูแลผมก็เลยเข้าไปดูผมก็ลื้อใหม่หมดเลยลื้อหน้าบาร์จัดเมนูใหม่เซตเหล้าตั้งรับไว้ให้มันเปลี่ยนมูดแอนโทนบางอย่างของบาร์ไว้เทียนเทิร์นการสวิตช์การบริการวิธีเก่ามันแข็งอันนั้นใหม่มันโคซี่มากเราทำงานจากบาร์ที่แบบโคตรโคซี่อ่ะเรารู้ทีว่าลูกค้าชอบอะไรคำพูดแบบไหนที่ลูกค้าฟังแล้วมันเข้าถึงง่ายคุณกำลังบอกผมว่าคุณจะมุ่งเข้าไปหาอะไรก็ตามที่ของดีขายแพงลูกค้าดีและมีเกียรติใช่คุณกำลังจะทำให้ไอ้บาร์นั้นเป็นแบบนั้นเป็นเปลี่ยนจริงการบริการมีเกียรติคือไม่ใช่การบริการแบบคุณหญิงคุณท่านคุณนายเรามีการให้เกียรติลูกค้าเสมอแต่เราไม่ให้ลูกค้ามาเหยียบเราเหมือนกันคือการทำอย่างเงี้ยเราเพิ่มไวลูตัวเองแต่เราไม่ลดไวลูลูกค้าลงทำยังไงอ่ะมันจะเหมือนกับผมคุยเปิดผมจะไม่ชอบการบริการหนึ่งทำให้เราแม่งต่ำต้อยสุดคือคุณท่านต้องการอะไรผมมันโคตรเกียรติเลยผมรู้สึกว่ามันแม่งดูถูกตัวเองสุดเราไม่ชอบแต่ผมแค่บอกว่าขออนุญาตครับอันนี้ผมชื่อเป้นี่คุณชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำเมนูให้ชื่อเปิร์ครับคุณเปิร์นะครับคุณเปิร์เข้าใจผมเป็นคุณพี่ก็เป็นคุณเราไม่ต่างกันเยอะแล้วใช่ป่ะพี่ก็ให้เกียรติผมคือเราลดขั้นตอนตรงนี้ลงให้มันเป็นเหมือนแบบเขาจะเข้าถึงง่ายขึ้นแล้วสองเลยอ่ะพอการบริการมันถึงอ่ะแบบขึ้นถึงโอเคไหมครับพร้อมจะดูแลตลอดเวลาไม่อร่อยเปลี่ยนให้เลยไม่เย็นเปลี่ยนให้เลยเอาอะไรเก็บที่ช่วยตลอดแบบบริการแบบเอาบ้าเอาตายแบบแต่น้าให้ตลอดเวลาแบบเซอร์วิสแบบเอาให้ตัวเองเหนื่อยอ่ะเซอร์วิสจนลูกค้าเกรงใจอ่ะลูกค้ารู้สึกว่าแม่งสวยโคตรดีลูกค้ารีเทิร์นบ่อยขึ้นคอมเชลเลตมากขึ้นตอนนั้นแบ็คเคบินยอดขายเติบโตขึ้น4 เท่ากว่าแม็กซ์สุดละขายดีจัดเครื่องดื่มขายราคาแพงขึ้นแต่ทะเลาะกับพี่พีอยู่ว่าพี่บอกราคานี้มันขายจริงเหรอพี่บอกพี่อย่าขายถูกเชื่อผมเซอร์วิสแบบนี้วงดนตรีบรรยากาศพนักงานทุกหลายอย่างเรามีค่าใช้จ่ายเราเล่นเกมวอลุ่มผมว่ามันวอลุ่มมันไม่สนุกแล้วก็มันทำให้ไวรุ่นเตงต่ำลงทั้งหมดนี้ไม่ได้มาจากการเรียนธุรกิจเลยนะไม่เคยเรียนคุณไม่เคยเรียนไม่เคยเรียนมาจากการศึกษาวิธีการตั้งแต่สังเกตว่ามาม่าราคาใช่เท่านี้ขาย350ได้ยังไงคุณนั่งจินตนาการเองศึกษาเองมันเหมือนเป็นการปล่อยของครั้งแรกจากการสะสมประสบการณ์ทั้งหมดมาไม่ครับผมไม่ได้การปล่อยของแรกมันคือการเรียนรู้ครั้งสุดท้ายมากกว่าเพราะผมเรียนรู้มาทั้งหมดหน้าบ้านแต่หลังบ้านผมไม่เคยเรียนรู้นะนี่คือการทำหลังบ้านครั้งแรกเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีที่เรียนคอร์สเยอะมากเลยนะเราควรลดนี่ไหมลดนี่เพิ่มนี่เราเห็นเยอะเลยอะทำให้เฮ้ยแม่งเหมือนตะปูตัวสุดท้ายจริงๆอะที่เราเห็นเอ้ยใช่เลยเปิดร้านนี้ตอนแรกๆคนเยอะไหมแรกๆคนเยอะแรกๆคนเยอะเพราะรู้จักกันเพื่อนของหุ้นส่วนมากันเพื่อนเริ่มเบื่อทีมันน้อยมันก็ไม่ได้น้อยขนาดนั้นมันก็กลางๆแต่มันไม่ได้ขายดีแต่มีกำไรกำไรบางๆจนสื่อเข้ามาโปรโมทร้านให้ทีนี้ขายดีขึ้นเยอะๆมากมันขายดีขายจนยุ่งครับผมเคยขายมากสุดในวันผมยืนคนเดียว300แก้วจุดเปลี่ยนคืออยู่ดีก็ร้านก็กลายเป็นที่รู้จักขึ้นมาใช่ปกติมีลูกค้าประจำอย่างเดียวแต่มีเดียไม่ได้เข้าลูกค้าเข้ามาแต่ที่ลูกค้าก็เข้ามาใหม่ก็จะมีหลายหลายหน้าหลายตามันมีคนหนึ่งคุณมอสเขาเข้ามา2รอบแล้วรอบสุดท้ายเข้ามาเขาถามว่าผมเนี่ยอยากกินเหล้าตัวนี้ฮะยี่ห้อไอ้รุ่นเนี้ยเขาพังเฮ้ยลืมเอาบัตรมามีเงินอยู่แค่200กินได้เปล่าเนี่ยบอกเฮ้ยนั่งเลยเดี๋ยวจัดให้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวก่อนนะเงินที่เขามีก็ไม่พอที่จะจ่ายค่าเครื่องดื่มนั้นไม่พออีกแล้วเพราะค็อกเทลสตาร์350เขานั่งแถวๆนี้แล้วข้างหลังพี่เปิดแล้วก็นั่งอยู่ผมก็มาเสิร์ฟให้เขาก็กินอยู่ผมเดินผมก็เดินเติมน้ำลูกค้าเดินเสิร์ฟเองเติมน้ำเดินเปลี่ยนเทียนเองทำงานปกติเขาถามว่าเนี่ยเปิดผมอยากคุยเจ้าของร้านอ่ะพี่เขาคือใครอะไรเงี้ยผมบอกผมเองพี่มีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับร้านอะไรเงี้ยเขาบอกไม่มีเขาบอกเขามีที่อยู่อยากทำค็อกเทลบาร์ทำไมผมไม่รู้ตึกอะไรเขาบอกอีกวันนึงเขาเลยเหมือนแอดไลน์มาส่งโลเคชั่นมาในตึกที่ทีวันว่ารู้จักผมก็ขึ้นไปเหมือนประชุมชั้น44อะไรเงี้ยเขาก็เลยเปิดแบบให้ดูว่ามีที่แบบเปิดแบบแปนเปล่าๆที่แบบเนี้ยทำแบบไหนดีอย่างเงี้ยเราก็คุยบอกว่าโหใหญ่มากทำไม่ได้ ตอนแรกผมไม่ทำจริงหรอกแล้วบอกทำไม่เป็นมันใหญ่มากใหญ่ไปเราห้องเล็กๆห้องนี้ประมาณ
ไม่กี่สิบซีทใช่ใช่จะให้เราไปเป็นร้านใหญ่เลยทำไม่ได้แล้วไงใช่ใช่เขาเลยไปคุยว่าทำได้เขาช่วยเขาบอกเขาเก่งผมบริหารผมบริหารเก่งอะไรเงี้ยแต่เขาทำบาร์ไม่เป็นเขาพูดตรงๆนะว่าก็ชัดเจนดีผมบอกผมทำบาร์เป็นผมบริหารไม่เป็นเขาบอกลองช่วยไม่ล่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เออแบบทำอะไรเงี้ยก็ทำเลยเข้าไปคุยแบบกันจริงๆจังเลยสั่งของซื้อของเทรนนิ่งพนักงานอยู่ในออฟฟิศก็ไม่มีที่ทำบาร์มีแต่ออฟฟิศทุกคนก็ซ้อมอยู่ออฟฟิศตั้งจัดบาร์กันเองเหมือนบาร์ออฟฟิศนั่งคุณก็ไปสอนทุกอย่างที่คุณรู้ใช่สอนพนักงานสอนเซอร์วิสเขาก็จะดูออเปอเรชั่นทุกอย่างผมดูบาร์อาหารเขาดูตัวเลขดูเงินลงทุนเยอะไหมเยอะครับเป็น10ล้านแต่ว่าก็นั่นแหละเราถือหุ้นกันก็4คนฉะนั้นว่าคุณเอาเงินที่ได้กำไรจากที่นี่ไปลงหมดนะไม่อย่างเดียวผมมียืมด้วยนะไม่พอยืมเพื่อนอีกครับแต่ตอนจังหวะนั้นคือไม่ลงไม่ได้ละหมดมาขนาดนี้แล้วอะบอกบริษัทเอาเงินไม่ค่อยพร้อมจริงบริษัทก็ให้ทยอยจ่ายได้ทยอยจ่ายก็ผมก็รับคอนซัลท์บ้างทำอะไรคือหาเงินทุกทางเลยครับจริงๆเพื่อที่จะไปจ่ายหุ้นใช่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 ผมอยากไปเห็นสถานที่จริงผมอยากรู้ว่าการทำงานคุณเปลี่ยนไปด้วยไหมวิธีการทำงานจากที่คุณทำธุรกิจในแบบของคุณเองเปลี่ยนมากผมอยากรู้ว่าเปลี่ยนยังไงแล้วผมเชื่อว่านั่นเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้ภายใน5ปีคุณเป้สามารถเป็นส่วนสำคัญเป็นหนึ่งในฟาวเดอร์ของเครือร้านที่สามารถสร้างยอดขายได้ถึง400ล้านแล้วในปัจจุบันนี้นะครับมีถึง11ล้านในสิ่งที่คุณเป้ถือหุ้นอยู่ด้วยในตอนนี้ก็แล้วกันนะงั้นผมขออนุญาตไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับมาเรียนเชิญพี่เปิ้ลโอเคครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปเพื่อเจอหุ้นส่วนของเป้ที่เป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งที่ช่วยทำให้เกิดการขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็วในเวลา 4-5 ปีนี้ที่ทำให้ธุรกิจในเครือของ Paper Pain Project นะครับสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วนะแต่ว่าเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าตั้งแต่ที่เราบอกตอนต้นว่า perspective ในสัปดาห์นี้จะทำให้คุณนั้นมองอาชีพเปลี่ยนไปหลักการง่ายๆที่เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เป้เปลี่ยนไปจากการที่ทำงานเพื่อหาเงินแต่เปลี่ยนเป็นทำงานเพราะว่าสนใจอยากที่จะพัฒนาตัวเองการที่มีโอกาสได้เข้าใกล้คนเก่งๆสังเกตพฤติกรรมของเขาเอามาใช้เป็นเคล็ดลับในการพัฒนาธุรกิจตัวเองจากพนักงานที่ดูเหมือนจะต่ำต้อยที่สุดอย่างพนักงานบริการแต่ถ้าเกิดคุณเก็บรายละเอียดให้ดีให้เกียรติกับอาชีพของตัวเองนะครับคนอื่นก็จะสามารถให้เกียรติในอาชีพของคุณได้ผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Perspective ได้นะครับผ่านทาง YouTube ของ Black Dot แล้วก็รวมไปจนถึง Instagram Facebook TikTok ของ Perspective TV หากคุณมีคำถามใดๆสงสัยเพิ่มเติมครับสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผ่านทาง LINE IDperspective tv พร้อมมีของที่ระลึกเยอะแยะมากมายที่เราร่วมคอลแลบกับแบรนด์ต่างๆให้คุณสามารถเลือกเข้าไปช้อปปิ้งได้ด้วยนะครับของแต่ละอย่างหมดแล้วหมดเลยเป็น limited edition นะครับเข้าไปดูได้ใน LINE My Shop แล้วก็รวมถึงสิทธิพิเศษในการได้ส่วนลดในผลิตภัณฑ์ต่างๆจากร้านค้าต่างๆก็เข้าไปดูได้ใน reward redemption นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดครับไม่ว่าแง่มุมไหนก็ตามที่คุณได้จากเปอร์สเปกทีฟในสัปดาห์นี้ของคุณเป้ทอนทันเนี่ยนะครับจะเหมือนกันกับผมหรือแตกต่างจากผมไม่เป็นไรนะครับแต่สำคัญคุณต้องนำมันไปปรับใช้แล้วชีวิตของคุณในวันพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไปแล้วครับสวัสดีครับสมัยก่อนอ่ะคือตอนผมทำบาร์ผมไม่เพิ่งกลับจากเมลเบิร์นมาฮะกลับอยู่ชาลีมันสะอาดสุดๆอ่ะคือนี่แม่งเลอะไม่ได้อ่างแม่งคลีนสะอาดจัดคนทำบาร์ยุ่งๆแม่งอ่างเลอะผมแม่งบอกอย่าเพิ่งทำผมแม่งล้างอ่างก่อน พี่บอยก็บอกอะไรวะแค่นี้ก็ไม่ได้ผมบอกพี่บอยไม่ได้จริงๆผมทำไม่ได้ทำสกปรกพี่บอกเฮ้ยมันไม่สกปรกนะผมเข้าใจแต่มันไม่ได้ อย่างเงี้ยก็สายก็ปรับข้อหากันคือครึ่งทางพี่บอย